ย้ายด่วนเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกเข้ากุทบเส้นสนามมวยลุมพินีจากกรณีการติดเชื้อโควิด-19 จากสนามมวยลุมพินีพ่นพิษแล้วบิ๊กแดงพลเอกอภิรักษ์คงสมพงษ์ลงดาบสั่งย้ายเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกเข้ากุทบในที่สุดจากกรณีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19จากสนามมวยลุมพินีเมื่อวันที่6มีนาคมส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อจากกรณีสนามมวยอย่างน้อยที่สุดณเวลานี้143รายและบัดนี้กองทัพบกโดยพลเอกอภิรักษ์คงสมพงษ์ได้ตัดสินใจลงดาบเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกเรียบร้อยแล้วโดยย้ายเข้าไปประจำกุทบเรื่องราวดังกล่าววาสนานาน่วมได้รายงานข่าวดังกล่าวมีรายละเอียดใจความว่าโฆษกกองทัพบกแถลงบิ๊กแดงสั่งย้ายเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกและทีมสนามมวยลุมพินีเข้าประจำกองบัญชาการทหารบกเพื่อสอบสวนหลังจัดมวยไฟ6มีนาคมแพร่โควิด-19ขัดนโยบายรัฐบาลพันเอกวิไทยสุวารีโฆษกทบเปิดเผยว่าพลเอกอภิรักษ์คงสมพงษ์ผบ.ทบ.เป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ประจำวันที่บก.ทบ.โดยได้สั่งการให้กรมกำลังพลทหารบกได้ดำเนินการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีมีการร้องเรียนเรื่องการจัดแข่งขันมวยที่สนามมวยลุมพินีเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาจนเป็นเหตุในการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19พร้อมมีคำสั่งให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องของสนามมวยลุมพินีมาช่วยราชการที่กองบัญชาการกองทัพบกในระหว่างที่มีการสอบสวนเรื่องนี้รวมทั้งพลตรีราชิตอรุณลังสีเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกซึ่งเป็นนายสนามมวยด้วยส่วนมาตรการในการควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในส่วนกองทัพบกได้มีการเน้นย้ำมาตรการควบคุมการเข้าออกพื้นที่ทหารให้เข้มงวดรัดกุมโดยเฉพาะให้ปิดประตูในเวลา 21 นาฬิกาส่วนกรณีกำลังพลที่อาจจะต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ต่างจังหวัดจะต้องมีหนังสือคำสั่งปฏิบัติหน้าที่เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเดินทางในส่วนการรักษาการอาจพิจารณาลดกำลังลดความหนาแน่นหรืองดขั้นตอนปฏิบัติบางอย่างเช่นการตั้งแถวต้อนรับผู้บังคับบัญชาโดยให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บัญชาการกองพลและแม่ทัพภาคไปปรับให้ตอบคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์รวมถึงให้แต่ละหน่วยเตรียมสำรวจบุคลากรที่มีต้นกำเนิดการรับราชการมาจากเหล่าแพทย์เช่นแพทย์พยาบาลนายสิทธิ์เสนารักษ์ที่ปัจจุบันอาจไม่ได้ปฏิบัติงานอยู่ในสายงานการแพทย์หรือสายงานเสนารักษ์แล้วแต่ไปบรรจุประจัดงานหน่วยงานอื่นๆของกองทัพบกเพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลเพราะในอนาคตหากมีกรณีจำเป็นฉุกเฉินจะสามารถเรียกตัวมาช่วยเหลือกันได้นอกจากนี้ผบ.ทบ.ขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ออกปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนขจัดการแพร่ระบาดเชื้อโควิดในช่วงที่ผ่านมาทุกนายพร้อมเน้นย้ำให้มีการออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อสุขภาพที่ดีของกำลังพลนั่นคือข่าวที่วาสนานาน่วมได้รายงานข่าวในเรื่องราวดังกล่าวมติชนออนไลน์ได้รายงานข่าวเช่นกันมีรายละเอียดใจความว่าโฆษกทบรับบิ๊กแดงสั่งสอบมวยลุมพินีย้ายเจ้ากรมผู้เกี่ยวข้องมาช่วยราชการเมื่อวันที่26มีนาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมวันที่27มีนาคมที่กองบัญชาการกองทัพบกพันเอกวิไทยสุวารีโฆษกทบกล่าวว่าพลเอกอภิรักษ์คงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกมอบหมายให้กรมกำลังพลทหารบกดำเนินการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีมีการร้องเรียนเรื่องการจัดมวยที่สนามมวยลุมพินีเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาพร้อมมีคำสั่งให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องของสนามมวยลุมพินีมาช่วยราชการที่กองบัญชาการกองทัพบกระหว่างที่มีการสอบสวนเรื่องนี้นั่นคือรายละเอียดของกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการระบาดครั้งใหญ่ที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อโควิดไปทั่วประเทศจากกรณีสนามมวยลุมพินีหากยังจำความกันได้ย้อนความกลับไปการแพร่ระบาดสนามมวยลุมพินี
เกิดขึ้นเมื่อวันที่6มีนาคมจากกรณีที่ดาราแมทธิวดีนได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวดังกล่าวเป็นประเด็นเพราะการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดที่สนามมวยลุมพินีได้มีการเตือนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยให้งดแข่งขันแล้วแต่เรื่องราวดังกล่าวกับยังมีการเพิกเฉยเนื่องจากมติครม.ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่3มีนาคมให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐขอความร่วมมือผู้ประกอบการเอกชนให้หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากและอาจมีความเสี่ยงต่อโรคดังกล่าวโดยไม่จำเป็นเช่นการจัดกีฬาการจัดคอนเสิร์ตการจัดมหรสพนั่นคือเอกสารที่การกีฬาแห่งประเทศไทยทำหนังสือเตือนถึงสนามมวยลุมพินีแต่ก็ยังมีกรณีนี้เกิดขึ้นทั้งนี้ได้ส่งผลให้มีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางไปทั่วประเทศไทยอย่างน้อยที่สุดมีการติดเชื้อมากกว่า140รายบางกรณีบอก141บางกรณีบอก143รายและทำให้ขณะนี้การแพร่ระบาดติดไปทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นพะเยาเชียงใหม่อุบลราชธานีพัทลุงภูเก็ตเนื่องจากการแข่งขันในวันนั้นเตียนมวยมาจากทั่วประเทศและนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นของย้ายด่วนเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกเข้าปู่ทบเส้นกรณีการแพร่ระบาดเชื้อโควิดจากสนามมวยลุมพินีการติดเชื้อจากสนามมวยลุมพินีพ้นพิษแล้วบิ๊กแดงลงดาบสั่งย้ายเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกเข้าปู่ทบต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ